คราวนี้พอรอบนี้ครับปัญหาคือลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับแล้วจุดแหล่งกำเนิดคือจุดความร้อนนะครับวันนี้ที่พม่าเนี่ยครับมากค่ะมากมากแบบเป็นหมื่นจุดนะครับค่ะครับทำให้ถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับน้อยกว่าเขานะครับแต่ว่าตัวด้วยความที่ฝุ่นนะมันมาจากฝั่งรัสเซียจากตรงประเทศพม่าเข้ามาและอากาศก็ยังปิดอยู่มันทำให้เกิดการสะสมครับทำให้ฝุ่นในบริเวณชายแดนถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าเราดูตัวแผนที่ที่ทางกรมควบคุมมลพิษรายงานจะเห็นเลยว่า3วันก่อนเนี่ยมันจะเริ่มแดงมาจากชายแดนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอะครับใช่ครับก็ตอนนี้ทางพม่าเองก็ยังมีจุดความร้อนอยู่เป็นหมื่นจุดนะครับของเขาจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเยอะๆนี่มาจากอะไรคะครับก็มาจากการเผาคือหนึ่งมันเป็นการเผา open burning นะครับเพียงแต่ว่าเผาอะไรบ้างเช่นเผาป่าหรือเผาภาคการเกษตรอันเนี้ยมันก็จะมีการปนกันฮะตัวเลขเรียนตรงๆว่าเราอ่ะมีข้อมูลไม่ชัดเพราะว่าสิ่งที่เรามีนะคือข้อมูลในประเทศเราซึ่งจริงๆวินาทีนี้ก็มียังมีอยู่นะครับประมาณ 4,000 จุดเพียงแต่ว่าถ้า17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยถ้าของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเผาในป่านะครับเผาในป่าก็มีอีกหลายสาเหตุเช่นกันนะครับแต่พม่าเนี่ยเราเดาได้ว่าครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเกินครึ่งนั้นน่าจะมาจากเผาเรื่องของการเกษตรข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมค่ะแต่ของเรานี่เป็นหนักไปทางเผาในป่าใช่ไหมคะแล้วเรามีการจัดการกับเรื่องปัญหาการเผาของบ้านเรานี่ยังไงบ้างคะตอนเนี้ยครับก็ตอนเนี้ยครับอย่างที่เรียนเลยนะครับเรียนตรงๆเลยนะครับว่าวันนี้เราเหมือนเราตามแก้ปัญหาค่ะคือเราไล่ตามแก้ที่ไฟซึ่งมันเป็นปลายทางนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมาแก้ที่ต้นกำเนิดว่าทำไมเขาเผาทำไมนะครับฮะเพราะข้อที่หนึ่งเลยนะครับเอาเผาในป่าก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มันมีกลุ่มคือประเทศไทยเนี่ยทรัพยากรคือป่ากับมนุษย์รอบป่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมันจะไม่ใช่แบบว่าป่าปุ๊บมนุษย์ปุ๊บจะไม่เข้าไปในอุทยานหรือเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์มันยังมีอินเตอร์แอคชั่นมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นบางพื้นที่ฮะยังมีเอาวัวไปเลี้ยงนะครับก็มีกระบวนการที่แบบจะมาเผาเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหญ้าใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาปล่อยวัวไปปล่อยสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งในบางอุทยานนะครับบางอุทยานภาคเหนือเนี่ยครับที่สำคัญก็คือเผาเพื่อให้สามารถเข้าไปล่าสัตว์ได้ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถเก็บพวกผักหวานหรือเห็ดเพาะมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเกิดการเผาขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้รู้ว่าวันนี้พอคนมองปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมควบคุมมลพิษเราจริงๆคือหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเราคือปลายทางนะครับเป็นคนที่ส่งเสียงมาแทนสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาพูดไม่ได้แต่ว่าต้นเหตุมันจะต้องกลับไปแก้ที่ต้นทางคือเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมถึงการผลิตที่ยั่งยืนทางภาคการเกษตรเพราะหลายเคสนะครับเป็นการเผาที่มันลามมาจากภาคการเกษตรรอบป่านะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลของจีสตาร์เนี่ยครับเขาจะค่อยๆลงในรายละเอียดออกมาว่าแต่ละเคสมันเกิดจากอะไรครับผมค่ะถ้าดูการแก้ไขปัญหาของเราในตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะครับก็ตอนนี้ถ้าพูด comparative คือเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยครับถ้าเรากำลังพูดถึงตัวแรงกดดันในเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายกันนะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่คล้ายกันวันนี้เราอ่ะก็ไปดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับและถ้าของเราเนี่ยไม่จัดการเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะหนักกว่านี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ถ้าเราจัดการต่อให้แย่อย่างก็ตามมันจะขึ้นไปประมาณร้อยนิดนะครับแต่วันนี้มันไปขนาดนี้เพราะของประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราเนี่ยมันไปน่าจะถูกเริ่มถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ายังต้องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรชุมชนในพื้นที่กฎหมายที่ต้องมานั่งแก้เรื่องของตัวงบประมาณนะครับที่จะต้องจัดการเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจไปเรื่องของการป้องกันไฟป่าที่ต้องให้จบเบ็ดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีแผนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีท่านผู้ชมถามว่าฝนหลวงตอนนี้สามารถทำฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ได้ไหมคะมันตอนนี้ในแผนนะฮะมีการทำพยายามทำฝนหลวงมาตลอดหลายเดือนเป็นเดือนๆนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าการจะฝนจะตกไม่ตกมันขึ้นจากสภาพความชื้นในอากาศด้วยนะครับตอนนี้ทางทอ.เนี่ยครับร่วมกับกรมฝนหลวงนะครับพยายามทำอยู่เพราะว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเราทราบปัญหาเราก็เอาเรื่องเข้ากรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่เราจี้ไปอะฮะจากฝั่งส่วนกลางนะฮะก็คือว่าให้ทำฝนหลวงถ้าทำได้เพื่อให้มันตกอย่างน้อยมันจะได้ดับตัวไอจุดความร้อนอะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้ทางกรมประตูบอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อนนะคะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง29มีนาคมแต่ว่ามันจะไปที่ตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภาคเหนือภาคกลางตะวันออกกรุงเทพนี่ระยะถัดไปตรงนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะที่จะบรรเทาผมคาดการณ์ว่าน่าจะช่วยได้น้อยอะครับเพราะว่ามันจะช่วยก็ต่อเมื่อฝนตกในพื้นที่ที่มีจุดความร้อนก็มีไฟเหมือนประมาณสักเดือนที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักแล้วจุดความร้อนเหลือศูนย์นะครับอันนี้มันก็ทำให้แต่เคสของรอบนี้ครับไม่น่าจะมาตกจากภาคเหนือครับเพราะฉะนั้นช่วยก็ได้ก็ช่วยน้อยมากครับผมแล้วมีการคาดการณ์สถานการณ์นี้เนี่ยจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่คะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยค่ะครับก็เรียนก่อนว่าการคาดการณ์เนี่ยหนึ่งมันมีสองส่วนนะคือแหล่งกำเนิดว่ายังมีไฟอยู่ไหมอันที่สองคือสภาพภูมิอากาศว่ามันเป็นฝาชีครอบอยู่ไหมนะครับจากการโมเดลล่วงหน้าไป7วันเนี่ยครับวันนี้สถานการณ์ก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปเกือบวันที่7เลยฮะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถึงเจ็ดเมษายนอีกเจ็ดวันไม่ก็คืออย่างน้อยอีกเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็อยากถึงได้อยากจะเตือนทางประชาชนในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาครับว่าจะต้องวันนี้ก็คงต้องพยายามที่จะใส่แมสแล้วก็ป้องกันตัวเองอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ